เพื่อเตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่กระทรวงคมนาคมจึงมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนขวางแผนอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561โดยมีเป้าหมายหลักต้องการให้ประชาชนกลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างมีความสุขสะดวกและปลอดภัยด้วยการดูแลอำนวยความสะดวกในการให้บริการรถสาธารณะประเภทต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและชัดเจนในทุกรูปแบบของการเดินทางทางถนนบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์จัดตั้งจุดพักรถและเต็นท์บริการควบคุมรถตู้รถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS โดยสอบถามข้อมูลการเดินทางแจ้งเหตุได้ที่1356ทางรางจัดชุดสุนัขตรวจค้นพัสดุค้นหาวัตถุต้องสงสัย K9 รอฟอร์มอเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนจุดตัดรถไฟทางน้ำเข้มงวดความปลอดภัยเรือท่าเรือโป๊ะทางอากาศเข้มงวดความปลอดภัยท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสารเพื่อดูแลความสุขในวันนี้ให้ยังมีต่อไปเราจึงคิดไกลถึงอนาคตสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร